ค่ะก็ก่อนอื่นต้องกราบสวัสดีผู้เข้าอบรมทุกท่านนะคะก็สำหรับในส่วนที่จะมาพูดในวันนี้นะคะคือเนื่องจากได้เรียนปรึกษากับท่านอาจารย์กำจรว่าวันนี้เราจะมาคุยถึงอะไรกันดีเนื่องจากมีเวลาอยู่แค่เพียง2ชั่วโมงนะคะก็คือจะแบ่งเนื้อหาการพูดในส่วนของเราเนี่ยก็น่าจะเป็นพื้นฐานเรื่องของการเขียนนะคะว่าบทความคือยังไงแล้วก็บทความเชิงวิชาการเนี่ยมีลักษณะยังไงคือเนื่องจากว่าคิดว่าส่วนใหญ่ผู้เข้าอบรมจะเป็นนิสิตนักศึกษานะคะแต่ว่าถ้าท่านใดที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านนี้แล้วก็ต้องขอโทษด้วยคืออาจจะเป็นความรู้ที่พื้นฐานมากๆนะคะคือให้ความรู้ปูพื้นฐานในเรื่องของการเขียนเพื่อจะส่งต่อไปให้ทางท่านอาจารย์กำจรที่จะมาแนะนำเราในเรื่องมุมมองการมองศิลปะนะคะว่าเมื่อเรามองศิลปะเนี่ยเรามองอะไรเราเห็นอะไรและเราจะจับจุดประเด็นยังไงแต่ในส่วนตอนภาคเช้าเนี่ยก็จะเป็นการเกริ่นนำให้เห็นถึงลักษณะของบทความแล้วกันนะคะก็ขอเริ่มต้นเลยนะคะก็คือทุกท่านเนี่ยน่าจะมีประสบการณ์การเขียนหนังสือมาบ้างแล้วทุกท่านอยู่แล้วนะคะก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเขียนที่เกิดจากการเรียนการสอนของเราทีนี้เรามาดูลักษณะของตัวบทความก่อนว่าบทความเนี่ยมันคืออะไรเวลาเราพูดถึงงานเขียนถ้าตอนที่สมัยเราเรียนเนี่ยพื้นฐานเลยในระดับประถมมัธยมที่เราคุ้นเคยก็คือเราจะต้องเขียนอะไรก่อนคะก็คือจะเป็นการเริ่มต้นจากเขียนเรียงความใช่ไหมคะคิดว่าส่วนใหญ่ทุกคนที่ชอบเขียนหนังสือเนี่ยจริงๆน่าจะเริ่มต้นจากเป็นคนที่ชอบเขียนเรียงความจะขอพูดถึงลักษณะของเรียงความก่อนแล้วกันนะคะว่าเรียงความมันคืออะไรถ้าเป็นการเขียนที่เราเรียกว่าเรียงความอย่างเช่นเวลาเขาให้หัวข้อมาแล้วมีการจัดประกวดเรียงความเนี่ยก็คือว่ามันเน้นที่จะให้เราเนี่ยแสดงความรู้ของเราอะค่ะแสดงความคิดหรือเรื่องประเด็นโดยที่มีการกำหนดมาให้คือเขากำหนดมาให้แล้วให้เราแสดงความรู้ความคิดที่เกี่ยวกับประเด็นนั้นๆเนี่ยอันนี้คือหัวใจสำคัญของการเขียนเรียงความเขาจะวัดกันที่ว่าจากหัวข้อที่ให้ไปเนี่ยเราตีโจทย์แตกไหมเรามีความรู้มีความคิดในเรื่องนั้นเป็นยังไงน่าสนใจแค่ไหนหลังจากนั้นเนี่ยไอ้เนื้อหาเนี่ยมันจะเป็นไปตามความสนใจและความรู้ของเราอะค่ะถึงแม้จะหัวข้อเรียงความเดียวกันเนี่ยจะเห็นว่าทุกคนก็จะเขียนออกมาเนี่ยมันก็จะแตกต่างมุมมองกันไปใช่ไหมคะตามความรู้ตามประสบการณ์เฉพาะตนแต่ว่าการเขียนเรียงความส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่ได้ไปคำนึงถึงความสนใจของคนอ่านใช่ไหมคะตอนเขียนเนี่ยมันจะมีแค่ตัวเรากับโจทย์ที่ได้มาคือไม่ได้โจทย์มาเราก็นึกถึงโจทย์นั้นหาความรู้ให้มากที่สุดเกี่ยวกับโจทย์นั้นผ่านการตีความของเราแล้วเขียนโดยที่เราไม่ได้คำนึงว่าเราต้องไปตีพิมพ์ที่ไหนใครเป็นกลุ่มเป้าหมายใครเป็นคนอ่านของเราเรียงความเนี่ยจะไม่มีลักษณะตรงนี้นอกจากนี้แล้วเนี่ยเวลาเขียนเรียงความมันก็จะเป็นยังไงคะมันต้องมีกฎเกณฑ์การเขียนมีการใช้ภาษาที่ค่อนข้างจะเคร่งครัดรัดกุมใช่ไหมคะมันจะไม่ได้เป็นลักษณะแบบมีภาษาพูดหรือเป็นคำที่แสดงความรู้สึกส่วนตัวหรือเป็นสไตล์ได้มากนักนะคะมันต้องใช้ภาษาที่ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาในส่วนของการเรียงลำดับการเขียนเรียงความเนี่ยมันก็จะมีการคิดโครงสร้างเป็นการเล่าเรื่องที่เป็นไปตามลำดับตรงไปตรงมามันจะไม่ได้แสดงถึงสไตล์เฉพาะตัวหรือฝีมือทักษะไม่ได้โชว์มากอะค่ะในฝีมือทางด้านการเขียนในเรื่องของกลวิธีการย้อนเรื่องเล่าเรื่องหรือนำเสนอความแปลกใหม่ส่วนใหญ่เรียงความเนี่ยจะเน้นการเล่าไปตามลำดับเนื้อหานะคะเน้นไปตามการเดินเรื่องแบบตรงไปตรงมาเพราะหัวใจของมันคือเขาจะวัดกันที่อะไรคะการตีจากหัวข้อการนำเสนอประเด็นความรู้ความคิดและทักษะการเขียนในเรื่องการใช้ภาษาที่ดีของเรามีลำดับการเล่าเรื่องที่ดีชัดเจนนะคะทีนี้มาดูว่าเมื่อเราโตขึ้นพอมาเรียนมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะส่วนใหญ่โจทย์งานที่เราได้มันจะไม่ใช่การเขียนเรียงความแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นอะไรคะการเขียนบทความทีนี้มาดูว่าแล้วบทความมันคืออะไรมันแตกต่างยังไงกับสิ่งที่เราเคยเขียนเป็นเรียงความทั่วไปบทความเนี่ยค่ะจะต้องเป็นการที่เราเป็นผู้คิดขึ้นมาเองว่าเรามีความคิดมีประเด็นอะไรที่ต้องการจะนำเสนอโดยเราเนี่ยเป็นผู้เลือกสรรเนื้อหาที่จะเสนอเนื้อหาของบทความจะมีอยู่2ส่วนนะคะคือส่วนที่เป็นข้อมูลซึ่งจะต้องเป็นข้อมูลคือเป็นข้อเท็จจริงอะค่ะมันต้องเป็นเรื่องจริงนะคะเป็นประสบการณ์ซึ่งได้มาจากการที่เราไปศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆต้องเป็นสาระที่ถูกต้องพิสูจน์ได้และมีเหตุผลไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นนะคะถ้าเป็นบทความลักษณะนี้ส่วนอีกส่วนหนึ่งมันก็คือความคิดเห็นคือเป็นทัศนะของผู้เขียนคือเราจะมาเขียนแต่ข้อมูลให้เขาอ่านอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ได้คือมันต้องมีมุมมองของเรานะคะที่เป็นผู้เลือกสรรข้อมูลนั้นมาแล้วใส่ข้อความที่เราได้แสดงความรู้ความคิดเพิ่มเติมของเราซึ่งในลักษณะบทความเนี่ยจะแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาชัดเจนพอคนอ่านบทความแล้วเนี่ยเขาต้องรู้ว่าเรามีทัศนะยังไงถ้าเขาอ่านจนจบแล้วเขายังไม่รู้ว่าเรามีทัศนะยังไงกับเรื่องนี้ประเด็นนี้เราต้องการจะพูดอะไรเนี่ยแปลว่าเราเป็นยังไงคะไม่สามารถสื่อสารได้อย่างประสบผลสำเร็จไม่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารนะคะก็คือจุดเน้นของการเป็นบทความก็คือมันมีข้อมูลแล้วมันก็มีความคิดเห็นในขณะเดียวกันเนี่ย
การใช้ถ้อยคำภาษาอย่างที่บอกแล้วว่าหัวใจของมันก็คือการที่เราจะสื่อประเด็นความคิดบางอย่างของเราออกไปเพราะฉะนั้นการใช้ภาษามันคือเน้นเพื่อการสื่อสารนะคะหัวใจของมันคือเขียนยังไงให้เขาอ่านรู้เรื่องให้เขาเข้าใจในการตีมความคิดประเด็นของเราให้ได้แต่มันก็อาจจะมีข้อยกเว้นได้บ้างบางประการนะคะเช่นอาจจะเป็นบทความที่ใช้ภาษาจะไม่เป็นทางการมากหรือใช้ภาษาที่แสดงความเป็นกันเองหรือมีความทันสมัยได้บ้างโดยที่อาจจะไม่ได้กล่าวตรงไปตรงมาแต่ว่าใช้สำนวนโวหารที่เร้าความสนใจให้ผู้อ่านตีความเองก็ได้บทความลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะไปเผยแพร่อยู่ตามที่ไหนคะก็อาจจะเป็นสิ่งพิมพ์ต่างๆใช่ไหมคะที่มันเป็นหนังสือพิมพ์หรือว่าเป็นวารสารเป็นนิยสารทั่วไปมันอาจจะมีลักษณะที่มีการกระตุ้นเราความสนใจคนอ่านที่มากกว่าบทความทางวิชาการที่เผยแพร่อยู่ตามสิ่งพิมพ์ทางวิชาการนะคะทีนี้มาดูแยกองค์ประกอบของบทความนะคะว่าองค์ประกอบของบทความเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่มันจะก่อให้เกิดบทความขึ้นมาได้อันนึงคืออย่างที่บอกแล้วว่ามันต้องมีเนื้อหาและมันต้องมีความคิดเห็นแล้วมันต้องมีวิธีการเขียนที่มันเข้าข่ายในลักษณะของบทความนะคะเริ่มต้นจากส่วนแรกคือเนื้อหาก่อนเนื้อหาอย่างที่บอกแล้วว่าข้อมูลของบทความเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องจริงนะคะมีสาระมีเรื่องราวมีข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนต้องไม่ใช่เรื่องที่สมมุติขึ้นมาเองถ้าเป็นเรื่องแต่งเนี่ยมันจะเข้าข่ายงานแบบไหนคะมันจะเป็นงานเขียนบันเทิงคดีนะคะมันจะไปเป็นอะไรคะเรื่องสั้นนวนิยายต่างๆนะคะแต่ถ้าเป็นบทความเนี่ยมันจะต้องเป็นข้อมูลสาระเรื่องราวที่มันชัดเจนเป็นจริงซึ่งเราจะต้องประมวลมาค่ะจากการที่เราต้องไปศึกษาค้นคว้าเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆหรือสะสมรวบรวมมาจากประสบการณ์ของตัวเราเองเช่นเราอาจจะไปสังเกตหรือไปสัมภาษณ์คือเมื่อเราคิดว่าเราจะเขียนอะไรสักอย่างเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำกันบ้านแน่ๆคือเราต้องค้นคว้าให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เกี่ยวกับเรื่องนั้นนะคะไม่ว่าเราจะได้หลักฐานข้อมูลนั้นมาจากไหนจากเอกสารหรือจากบุคคลเราต้องตามหาสิ่งนี้มาให้ได้มากที่สุดหลังจากนั้นเนี่ยเวลาตอนที่เราเลือกเนื้อหามาเขียนเราจะนึกถึงอะไรคะมันจะต่างจากตอนที่เราเขียนเรียงความและเราจะต้องมาพิจารณาความสนใจของคนอ่านนะคะว่าเรื่องที่เราสนใจเนี่ยมันน่าสนใจสำหรับคนอื่นด้วยไหมมันน่าสนใจพอที่จะมาเขียนเป็นบทความหรือเปล่ามันทันอยู่ต่อเหตุการณ์มีอะไรที่ร่วมสมัยอยู่ในความสนใจของผู้คนไหมนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องสนใจแล้วนั่งจากนั้นแล้วเนี่ยเราต้องพิจารณาตัวเราเองด้วยว่าเราต้องการอยากบอกเรื่องอะไรอยากเผยแพร่ความรู้ความคิดเห็นของเราในเรื่องอะไรเราต้องมีจุดมุ่งหมายว่าเรากำลังจะบอกเรื่องนี้เพื่อสะท้อนสิ่งที่เราคิดปัญหาคือหมายถึงคำถามของตัวเราอะค่ะเวลาเราอยากเขียนอะไรสักอย่างมันก็คือเกิดจากตัวเราเองต้องสงสัยในเรื่องนั้นใช่ไหมคะมันถึงจะมีแรงบันดาลใจพอที่เราจะออกไปหาคำตอบไปหาข้อมูลมาแล้วเราก็ต้องมีเป้าหมายว่าเราจะบอกเรื่องนี้สะท้อนอะไรอยากให้คนอ่านเขาได้รับอะไรมันจะต้องเป็นการไปกระตุ้นให้เขาตระหนักถึงความสำคัญของสาระที่เราจะนำเสนอไปในบทความมันต้องน่าสนใจสำหรับคนอื่นนะคะแล้วก็มีผลเกิดขึ้นหลังจากการที่เขาได้อ่านไปแล้วด้วยทั้งนี้แล้วเนี่ยเนื้อหาของบทความเนี่ยมันก็เลยไม่มีขอบเขตจำกัดคือเราสนใจในแง่มุมไหนประเด็นไหนเรามีความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านไหนที่เรารู้สึกว่าเรารู้เรื่องนี้ดีมากที่สุดเราควรจะเขียนในเรื่องนั้นนะคะแต่หลักการสำคัญก็คือก่อนที่จะเลือกมันเนี่ยควรจะนึกถึงก่อนว่ามันเป็นเนื้อหาที่มีความแปลกใหม่น่าสนใจหรือเปล่าสิ่งที่เราจะรู้ได้ว่ามันแปลกใหม่น่าสนใจไหมสิ่งหนึ่งจะช่วยเราได้คืออะไรคะเหมือนเวลาเราทำวิจัยคืออะไรคะรีวิวดิเทเจอร์ใช่ไหมคะคือทบทวนวรรณกรรมสำรวจวรรณกรรมอย่างสมมติงานอาจารย์ชลูดเนี่ยณบัดนี้เราควรจะต้องได้ทำอะไรละคะสำรวจดูว่ามีใครเขาเขียนไปแล้วบ้างใช่ไหมคะมีสิ่งพิมพ์ต่างๆมาสัมภาษณ์อาจารย์ชลูดไปแล้วไหมเขาเขียนอะไรกันไปแล้วบ้างมีบทความอะไรอยู่ที่สิ่งพิมพ์ไหนเราควรจะอ่านทั้งหมดนะคะเพื่อที่เราจะได้ทำไมคะเขียนไม่ซ้ำกับเขาถ้ามุมมองไหนเขาพูดเขาเขียนไปแล้วไม่ใช่ว่าเขียนอีกไม่ได้นะคะแต่ต้องมีจุดต่างไม่ใช่ว่าแบบรวบรวมมาทั้งหมดแล้วเขียนออกมาเป็นการเอาทุกอย่างมารวมกันแล้วออกมาเป็นของเราใช่ไหมคะเพราะหัวใจของบทความคือมันต้องมีอะไรคะความคิดเห็นส่วนตนของตัวผู้เขียนเองนะคะก็อย่างที่บอกว่าสำรวจให้หมดว่าเราจะทำให้มันแปลกใหม่น่าสนใจยังไงและสิ่งสำคัญก็คือมันต้องมีประโยชน์ต่อผู้อ่านและสังคมถ้ามันเป็นเพียงแค่การอยากระบายอยากพูดอยากบ่นบอกของเราเนี่ยคนอ่านแล้วไม่มีประโยชน์เนี่ยเราต้องทบทวนใช่ไหมคะว่ามันเกิดผลอะไรมันมีเป้าหมายอะไรตอนเราเขียนเราต้องมันเริ่มด้วยอะไรคะมันต้องเริ่มด้วยเจตนาที่ดีของเราว่าเรามีความรู้เราศึกษาเรื่องนี้มาเรากำลังอยากบอกคนอื่นให้เขารู้เหมือนเราให้เขาเข้าใจแบบเราหรือสะท้อนให้เขาเห็นในมุมมองของเรานะคะนี่ก็คือเป็นส่วนของเนื้อหาต่อมาเป็นส่วนของความคิดเห็นความคิดเห็นของเราเนี่ยก็ควรจะแปลกใหม่อย่างที่บอกไปแล้วว่าต้องมีมุมอะไรที่มันต่างไปจากที่คนอื่นเขาคิดเห็นกันมาแล้วมีความเที่ยงตรงคืออะไรคะเสนอข้อมูล
ตามที่มันเป็นจริงคิดเห็นจากข้อมูลที่มันเห็นจริงเป็นหลักเป็นฐานอยู่อะค่ะแล้วก็มีความสร้างสรรค์อย่างที่บอกแล้วว่าถ้าเขียนไปแล้วไม่มีประโยชน์เป็นการมาเขียนเพื่อระบายอารมณ์หรือใส่อคติหรือโจมตีหรือก่อให้เกิดการแตกแยกเนี่ยมันก็ไม่ใช่บทความในเชิงสร้างสรรค์บทความในเชิงสร้างสรรค์คือชี้เห็นประเด็นชี้เห็นปัญหากระตุ้นความคิดให้เขาเอาไปต่อยอดหรือไปวิเคราะห์อะไรต่อได้นะคะซึ่งการที่เราจะเกิดความคิดเห็นในทำนองที่ดีแบบนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องสำรวจข้อมูลปัญหามาอย่างดีคือดูแล้วว่าเอ๊ะมีอะไรบ้างในงานของอาจารย์ชลุที่เราเห็นแล้วคนอื่นไม่เห็นหรือมีอะไรที่คนอื่นเขาเห็นเขาเขียนไปแต่เราคิดต่างนะเรามีมุมที่มากกว่านั้นอยากจะบอกแล้วเราก็เอาประเด็นพวกนี้มาวิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วความคิดเห็นที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันก็จะน่าสนใจมีสาระแล้วก็มีเหตุผลอีกอย่างที่ต้องคิดก็คือเวลาจะใส่ความคิดเห็นอย่าใส่ความคิดเห็นที่มันเป็นความคิดเห็นพื้นๆที่ใครๆก็คิดได้อ่ะค่ะคือถ้ามันเป็นเรื่องที่ธรรมดามากเนี่ยเขาก็ไม่ต้องมาอ่านก็ได้เหมือนทุกคนเห็นแล้วก็ต้องคิดในสิ่งนั้นเหมือนเรามันควรจะมีแง่มุมอะไรที่ละเอียดลึกซึ้งแสดงถึงภูมิความรู้ของเราที่มากกว่าคนอ่านนะคะคนเขียนต้องล้ำหน้าคนอ่านใช่ไหมคะเราต้องรู้เรื่องนั้นมากกว่าเขาเราถึงมาเขียนให้เขาอ่านได้นอกจากนี้ก็คือไม่ใส่ความคิดเห็นที่มันเป็นอคติส่วนตัวอย่างที่บอกว่าอคติส่วนตัวคือมีที่ตั้งไว้ในใจแล้วไม่ว่าจะไปเจอข้อมูลอะไรต่างๆก็ไม่สามารถมาเปลี่ยนใจเราได้ใช่ไหมคะอย่างข้อมูลอะไรที่พอมันไม่สนับสนุนกับไอ้ความคิดของเราเราก็ตัดออกเงี้ยมันก็ถือว่าไม่เป็นไงคะไม่มีความเที่ยงตรงก็คือเราต้องเที่ยงตรงต่อข้อมูลดูจากข้อมูลที่เป็นจริงแล้วก็ยังไม่พยายามไม่ใส่อคติไม่มีอคติกับสิ่งที่เรากำลังจะพูดแล้วก็ควรสร้างสรรค์นำไปสู่การแก้ปัญหานำไปสู่การแก้ปัญหาในที่นี้ก็คือหมายถึงว่านำไปสู่การตอบคำถามอะค่ะตอบโจทย์ที่เหมือนกับว่าประเด็นเนี้ยบทความกำลังจะให้อะไรกับคนอ่านแล้วพออ่านแล้วมันคลี่คลายมันทำให้เข้าใจในเรื่องนั้นขึ้นมาได้นะคะโดยการนำเสนอความคิดเห็นในบทความเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องอวยอย่างเดียวนะคะก็คือมันมีได้ทั้งลักษณะของการสนับสนุนก็ได้โต้แย้งคัดค้านก็ได้วิพากษ์วิจารณ์ก็ได้หรือจะเป็นการให้รายละเอียดเพิ่มเติมตั้งประเด็นข้อสังเกตที่ทำให้ผู้อ่านคิดและตีความเพิ่มมาก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองของเราอะค่ะแล้วก็ด้านมุมที่เราเห็นเขาก็บอกว่าจริงๆเวลาการที่เรามาดูงานครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็เหมือนอะไรคะก็เหมือนที่เขาบอกว่าตาบอดคำช้างถ้าใครไปจับตรงไหนก็จะบรรยายมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะจับตรงหูจับตรงหางจับตรงตัวอะไรก็ว่ากันไปแต่เราก็ต้องทำยังไงให้มากที่สุดคะพยายามจับให้มันรอบด้านที่สุดเพื่อให้ข้อสมมติฐานสันนิษฐานของเราพอเวลาเราเขียนเราอธิบายเนี่ยมันเข้าใกล้ความจริงมากที่สุดเวลาเราเขียนถึงศิลปะเนี่ยมันไม่มีสิ่งใดมาบอกเราได้หรอกว่าของคนนี้จริงของคนนี้ไม่จริงเพราะมันเป็นอะไรคะศิลปะมันไม่ใช่เรื่องของวิทยาศาสตร์ที่มีการวัดผลเป็นรูปธรรมได้ใช่ไหมศิลปะมันคือขึ้นอยู่กับมุมมองมันไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มีสิ่งไหนจริงไม่จริงแต่คนเขาจะฟังเราต่อเมื่อเราเป็นยังไงคะมีข้อมูลมีหลักฐานมีเหตุผลที่มันชัดเจนนะคะโดยผู้เขียนเนี่ยจะต้องพิจารณาค้นหาแง่มุมหรือประเด็นของเนื้อหาเพื่อให้เหตุผลตัวอย่างรายละเอียดต่างๆที่มันสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันสิ่งนี้ล่ะค่ะมันจะทำให้เรามีความน่าเชื่อถือคือเหมือนอยู่ดีเราจะใส่ความคิดเห็นโพล่งๆไปเลยเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ที่มาที่ไปว่าเอาแล้วเพราะอะไรเราถึงคิดอย่างนี้แล้วเขาจะเชื่อเราได้ไหมการที่เขามาอ่านแต่ถ้าเราเนี่ยบอกแง่มุมประเด็นของเราแล้วมีเหตุผลเรายกตัวอย่างได้สำคัญมากนะคะคือเรามีการยกตัวอย่างมีการให้รายละเอียดต่างๆและสิ่งที่เป็นตัวอย่างรายละเอียดเนี่ยมันต้องไม่ขัดแย้งกันคือมันต้องสัมพันธ์กันไปทั้งหมดเกี่ยวข้องกันชัดเจนแล้วก็ไม่สับสนวกวนไม่ใช่เดี๋ยวอ้างเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาหรือเลื่อนลอยคืออ้างแล้วไม่ตรงไม่สอดคล้องยังบอกได้อิทธิพลมาจากศิลปินคนนี้แต่ตัวเองก็ยังอธิบายไม่ได้ว่าศิลปินที่อ้างถึงคืองานลักษณะไหนเมื่อไหร่ยังไงหรือว่าบางทีถ้าเกิดเป็นแค่ความคิดส่วนตัวล้วนๆไม่มีเหตุผลข้อมูลเนี่ยมันก็จะเป็นการตีคลุมด่วนสรุปไปว่าเฮ้ยเราดูแล้วเราว่างานซ้ำซากทุกชิ้นก็คล้ายๆกันดูแล้วจำไม่ได้แล้วตรงดูไปยังแล้วก็เขียนออกงานออกมาเลยมันก็อาจจะยังไม่เป็นธรรมใช่ไหมคะกับสิ่งที่เรากำลังจะพูดมันก็ดูแบบไม่มีเหตุผลอ่ะเราก็น่าจะศึกษาดูซะหน่อยว่าเขามีความคิดยังไงทำไมเขาถึงทำซ้ำทำไมมันถึงมีลักษณะที่คล้ายกันทำไมเขาต้องแสดงเป็นชุดตอนนี้เข้าใจใช่ไหมคะก็คือความคิดเห็นแรกของเราเราอย่าเพิ่งด่วนสรุปฟันธงไปแล้วเก็บไว้ในใจก่อนว่าเออเรามีมุมมองเรามีความคิดเห็นอย่างนี้แต่หลังจากนั้นเราตามหาคำตอบอะค่ะว่ามันเพราะอะไรแล้วหลังจากนั้นเรามาทบทวนความคิดเห็นของเราอีกทีนึงนะคะต่อมาเป็นประเด็นวิธีการเขียนนะคะวิธีการเขียนบทความก็คือต้องใช้ภาษาที่สละสลวยน่าอ่านภาษาสละสลวยน่าอ่านเป็นยังไงคะอย่ามีที่ซึ่งและอันจึงเป็นทั้งนี้ดังนั้นถ้ามันเยอะเกินไปมันทำให้เป็นยังไงคะ
เราอ่านแล้วเราสะดุดไปสะดุดมาเราก็จะเบื่อเราก็ไม่อยากอ่านใช่ไหมคะในฐานะคนอ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำให้มันสละสลวยคือใช้คำให้มันกระชับความอ่านและให้มันราบรื่นอะไรที่มันซ้ำซ้อนก็ตัดทอนออกไปพยายามอย่าเชื่อมอย่าไปแยกประโยคย่อยๆมาใส่ทับซ้อนกันมากนอกจากนี้ก็มีลีลาการเขียนแต่เรื่องลีลาการเขียนเนี่ยมันก็คือสไตล์เฉพาะตัวค่ะของใครของมันมันขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพลักษณะเฉพาะตัวการใช้ภาษาส่วนตัวซึ่งมันก็ต้องเลือกให้มันเหมาะสมกับรูปแบบบทความหรือเนื้อหาอย่างถ้างานเนี้ยเขามีลักษณะคาแรคเตอร์ของศิลปินเขาเป็นแบบดูตรงไปตรงมาเป็นงานแบบเรียบง่ายภาษาที่ใช้มันก็ควรจะสอดคล้องกับงานใช่ไหมคะหรืออย่างถ้าเราไปเขียนงานที่มันเป็นงานหลังสมัยใหม่มีทฤษฎีมากๆเนี่ยเราอาจจะใช้ภาษาที่เป็นวิชาการมีคำว่าบริบทมีคำว่าอะไรที่มันสอดคล้องกับลักษณะสไตล์งานแต่ไม่ใช่งานเขาเป็นแบบงานเหมือนจริงเรียบง่ายหรืองานแบบใสๆมีสไตล์ธรรมะแต่เราไปใส่คำแบบเต็มที่สวิงสวายมามันอาจจะไม่เข้ากับงานบางทีเราก็ต้องดูสไตล์ของเราร่วมกับไอ้สไตล์ของบทความหรือเรื่องที่เราจะเขียนด้วยนอกจากนี้ถ้าจะใช้ถ้อยคำใช้ภาษาสำนวนโวหารเนี่ยค่ะก็ต้องชัดเจนกระทัดรัดไม่ใช่บางทีถ้าเขียนเกี่ยวกับศิลปะพอเราจะบรรยายก็จะเป็นยังไงคะพรรณนาโวหารบรรยายปาเข้าไปเกือบจะหนึ่งหน้าเต็มกว่าจะจบแต่ละชิ้นนี่ใช่ไหมคะบางทีมันก็จะเหมือนว่าพออ่านมากๆมันก็จะอาจจะทำให้เบื่อได้มันก็ต้องพยายามทำให้มันกระชับเข้ามาและสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือต้องเข้าใจง่ายค่ะให้ความหมายที่เข้าใจง่ายบางทีจะมีความเข้าใจว่าการเขียนเก่งคือการเขียนให้มันยิ่งซับซ้อนใช้ประโยคที่มันซับซ้อนใช้คำที่มันดูเป็นคำที่สูงไปกว่าความเข้าใจปกติซึ่งจะหลงลืมไปว่าจริงๆหัวใจของการเขียนมันคือการสื่อสารนะคะถ้าเขียนแล้วคนอ่านไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาก็จะไม่ได้รับสาระอย่างที่เราต้องการจะมอบให้เพราะฉะนั้นควรสื่อสารให้ความหมายเนี่ยมันเข้าใจง่ายนะคะค่ะก็คือถึงแม้การเขียนจะมีหลายแบบหลายวิธีตามสไตล์ของผู้เขียนแต่ละคนนะคะแต่ก็อย่างที่เตือนไปแล้วว่าก็ต้องเลือกให้มันเหมาะกับตามประเภทของบทความด้วยนะคะทีนี้มาดูประเภทของบทความเพราะว่าหลังจากมีประกาศรับสมัครอบรมไปเนี่ยก็จะมีคนมาถามว่าบทความวิชาการบทความสารคดีมันต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูบทความแต่ละประเภทว่ามันมีอะไรอยู่บ้างมันก็จะมีบทความวิชาการบทความวิเคราะห์บทความแสดงความคิดเห็นบทความเชิงวิจารณ์บทความสารคดีแล้วก็บทความสัมภาษณ์นะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูทีละอันว่าแต่ละอันมีลักษณะยังไงถ้าบทความวิชาการซึ่งก็คือในพาร์ทส่วนที่เราจะมีการประกวดกันเนี่ยค่ะเราจะมีบทความวิชาการกับบทความสารคดีใช่ไหมคะถ้าบทความวิชาการเนี่ยก็คือมันต้องเป็นงานเขียนที่เสนอความรู้หรือว่าแนวคิดทางวิชาการใหม่ๆนะคะซึ่งมันจะต้องเป็นผลมาจากการศึกษาค้นคว้าของเราการสังเกตการสัมภาษณ์ต่างๆแล้วก็เป็นความรู้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อวิชาการแสดงว่าถ้าเราจะเขียนงานลักษณะนี้เราต้องเป็นยังไงล่ะคะต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นพอสมควรนะคะหรือถ้าไม่มีก็ต้องแสวงหาให้ได้มากที่สุดและอย่างที่บอกแล้วว่าสิ่งที่ช่วยเราได้ดีที่สุดคือการสำรวจวรรณกรรมอะค่ะพยายามอ่านให้ได้มากที่สุดสมมุติเราจะเขียนงานอาจารย์ชลูดครั้งนี้ไม่ใช่แค่เราจะอ่านเฉพาะบทความที่เขาเขียนเฉพาะงานครั้งนี้นะคะเราสามารถย้อนอ่านไปได้ถึงอะไรเลยคะก็ทั้งหมดทั้งมวลที่มีคนพูดถึงงานอาจารย์ชลูดทั้งที่ผ่านมาค่ะเพราะการแสดงครั้งนี้มันเป็น retrospective ใช่ไหมคะมันเป็นงานตั้งแต่เริ่มแรกมาถึงยุคปัจจุบันถ้าเราได้ประเด็นที่เราต้องการแล้วเนี่ยว่าเราจะเขียนเรื่องอะไรเราก็ต้องหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดในเรื่องนั้นนะคะซึ่งโดยทั่วไปบทความวิชาการเนี่ยผลของมันก็คือมันจะก่อให้เกิดการระดมความคิดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งบางทีมันก็สามารถนำไปรวบเรียงเป็นตำราหรือวางกฎเกณฑ์ให้มันเป็นหลักวิชาการต่อไปได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มาจากข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วมันก็บวกความคิดเห็นที่มีที่มาที่ไปมีเหตุผลชัดเจนนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบทความวิชาการมันก็จะมีเนื้อหาเรื่องราวสาระความรู้ทัศนะทางวิชาการแล้วแหล่งที่มันจะไปตีพิมพ์ส่วนใหญ่มันก็คือวารสารต่างๆซึ่งจะเป็นวารสารวิชาการอาจจะเป็นเฉพาะทางอะค่ะของทางวิชาชีพนั้นหรือว่าทางสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เขามีบทบาทหน้าที่ในการจะเผยแพร่ความรู้อันนี้ซึ่งมันก็จะมีอะไรได้บ้างคะถ้าเป็นทางศิลปะอย่างที่ตอนนี้คณะจิตกรรมก็ทำวารสารวิชาการขึ้นมาแล้วนะคะหรืออย่างศิลปกรก็มีเวอริเดียนใช่ไหมคะจุฬาเขาก็มีของสถาบันต่างๆเขาก็จะมีลักษณะเนี้ยบทความวิชาการของเขาหรือว่าเดี๋ยวเราจะส่งมาลงที่โครงการนี้ก็คือจะให้ลงอะไรคะวารสารของ BCC ใช่ไหมคะซึ่งมันก็เป็นเฉพาะกลุ่มเฉพาะทางมันก็คือสามารถเอาเรื่องที่เป็นวิชาการเนี่ยไปลงได้โดยแต่ละแหล่งของการตีพิมพ์เนี่ยเขาก็จะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันเวลาถ้าสมมติเราไม่ได้อยู่ในโครงการเนี่ยแต่เราต้องการจะเขียนบทความเพื่อเสนอไปให้เขาพิจารณาเนี่ยเราก็ควรจะดูอะไรเขาด้วยคะ
ดูกลุ่มผู้อ่านของเขาใช่ไหมคะกลุ่มผู้อ่านมันจะมีอยู่สองกลุ่มคือกลุ่มอะไรคนในวงการกับคนนอกวงการถ้าในทางศิลปะเราใช่ไหมคะคนในวงการก็คือครูบาอาจารย์ศิลปินนิสิตนักเรียนนักศึกษาอะไรที่อยู่ทางด้านศิลปะซึ่งเราสามารถใช้อะไรได้คะใช้ศัพท์เฉพาะใช้ความรู้เรื่องที่มันลึกซึ้งในทางศิลปะวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างเต็มที่นะคะแต่ถ้าเราเขียนให้กลุ่มผู้อ่านที่เป็นคนนอกวงการมันก็อาจจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งใช่ไหมคะคือเน้นให้สื่อสารเข้าใจง่ายอาจจะไม่ได้ลงเจาะลึกในทฤษฎีเฉพาะทางศิลปะแต่เน้นเหมือนสร้างความรู้ความเข้าใจนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องไปดูวัตถุประสงค์กับข้อกำหนดของวารสารที่จะไปตีพิมพ์ของเขานะคะว่าข้อกำหนดเช่นอะไรกี่หน้าวัตถุประสงค์ของเขาเขาต้องการเขามีธีมประจำฉบับนี้ไหมหรือโดยปกติเนี่ยเขาเป็นสไตล์ไหนเขาเป็นสไตล์ที่แบบชอบวิเคราะห์วิจารณ์หนักๆฮาร์ดคอร์มากๆเป็นเทคแบบแข็งแรงหรือว่าเขาเป็นต้องการแบบเชิงแนะนำให้ความรู้ทั่วไปทางศิลปะคือเราต้องดูสไตล์ของสิ่งพิมพ์นั้นนะคะวิเคราะห์จุดประสงค์เขาให้ดีเพื่อให้งานของเราเนี่ยมันไปสอดคล้องกับความต้องการของตัวสิ่งพิมพ์นั้นแล้วก็ตัวกลุ่มผู้อ่านของสิ่งพิมพ์เขานะคะต่อมาถ้าเป็นบทความวิเคราะห์นะคะบทความวิเคราะห์เนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์เหตุการณ์ปัญหาวิกฤตการอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาปัจจุบันนั้นๆของสังคมนะคะแล้วมันมีผลกระทบออกไปต่อบุคคลหรือสังคมในวงกว้างบทความวิเคราะห์นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นยังไงคะอาจจะเป็นพวกคอลัมนิสต์ต่างๆใช่ไหมคะที่เราเห็นตามแบบหนังสือพิมพ์หรือตามพวกรายสัปดาห์ต่างๆนะคะโดยที่เขาก็จะวิเคราะห์ตามหลักวิชาการทฤษฎีหรือนำเสนอข้อมูลที่มันมีน้ำหนักเพราะมันถึงจะทำให้ผู้อ่านยอมรับแล้วก็เชื่อถือได้มันต้องเป็นข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์มาอย่างเที่ยงตรงแล้วก็มีเหตุผลมันจะต้องไม่เป็นข้อไม่เป็นเรื่องของอคติหรือเจตนาที่จะบิดเบือนชักจูงไปในทางที่ผิดในเมื่อมันเป็นบทความวิเคราะห์มันจะต้องมีอะไรคะส่วนใหญ่เขาจะต้องสามารถคำนวณพยากรณ์สิ่งที่เกิดขึ้นได้ก็เนื่องจากเขาจะต้องรู้ที่มาที่ไปของตัวปัญหาตัวสิ่งที่เขากำลังจะพูดมันต้องมีข้อมูลจำนวนมากอะค่ะมันก็จะเป็นลักษณะที่เราต้องนำข้อมูลนั้นมาจัดการจัดหมวดหมู่นำเสนอข้อมูลอาจจะเป็นตารางแผนภูมิกราฟสถิติต่างๆเพื่อให้มันเข้าใจง่ายน่าสนใจแล้วก็ทำให้เห็นภาพข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ชัดเจนอย่างเช่นอะไรบทความวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจวิเคราะห์ภาวะปัญหาสังคมอะไรต่างๆเขาก็จะมีการอ้างอิงสถิติใช่ไหมคะว่าแนวโน้มปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากในปีนั้นมีสถิติแบบนั้นแบบนี้พอจะคุ้นเคยบทความลักษณะนี้ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าในทางศิลปะคิดว่าเราทำบทความวิเคราะห์ได้ไหมคะได้นะคะสมมติเราจับประเด็นว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมากระแสศิลปะที่เป็นที่นิยมคือแบบไหนเราลองรวบรวมมาซิเช่นสถิติจากการประกวดมีงานแนวนี้เข้ามามากจากหลายเวทีที่ผ่านมาเราลองข้อมูลวิเคราะห์เนี่ยแต่เราก็ต้องมีข้อมูลที่มาสนับสนุนที่มันแข็งแรงเพียงพอที่ทำให้เราดูน่าเชื่อถือนะคะต่อมาเป็นบทความแสดงความคิดเห็นก็คือเขียนขึ้นเพื่อที่จะแสดงความคิดเห็นที่มีต่อประเด็นปัญหาเหตุการณ์วิกฤตการเรื่องใดเรื่องหนึ่งเมื่อกี้วิเคราะห์นะคะวิเคราะห์ไอเหตุการณ์สถานการณ์วิกฤตการอันนี้แสดงความคิดเห็นเมื่อจะแสดงความเห็นได้ก็คือต้องทำอะไรก่อนสำรวจปัญหาศึกษาที่มาของเรื่องและข้อมูลต่างๆอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็นำมาเขียนแทรกด้วยความคิดเห็นของเราที่มีต่อเรื่องที่เราจะเสนอโดยมันจะต้องเป็นทัศนะส่วนตัวค่ะที่อาจจะสอดคล้องก็ได้หรืออาจจะขัดแย้งกับความคิดของคนอื่นก็ได้แต่สิ่งสำคัญคือต้องเป็นความคิดที่ยังไม่มีใครคิดมาก่อนหรือยังไม่มีการเผยแพร่ในสิ่งพิมพ์อื่นสมมุติเราออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้แต่เอ้าฉบับนะเขาก็พูดแบบนี้ไปแล้วเขาก็มีความคิดเห็นแบบนี้แล้วเราจะมาเขียนอีกทำไมความคิดเห็นเรามันต้องมีอะไรที่แหลมคมมีอะไรที่ลึกซึ้งจุดประเด็นความคิดของผู้อ่านได้มากกว่าหรือเป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ต่อสังคมโดยรวมส่วนใหญ่เนี่ยผู้เขียนในเชิงแสดงความคิดเห็นเนี่ยจะเป็นคนที่สังคมให้การยอมรับนับถือค่ะน่าจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูงในด้านต่างๆทำให้ความคิดเห็นของเขาเนี่ยมีคุณค่าหรือมีพลังความน่าสนใจพอที่จะเรียกร้องให้คนไปอ่านนะคะพวกนี้เราก็ส่วนใหญ่ก็คือพวกคอลัมนิสต์ตามนิตยสารต่างๆใช่ไหมคะบทความในนิตยสารเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะแสดงความคิดเห็นเขาเดินเขาเรื่องจะมีแยกไว้เป็นคอลัมน์ของเขาใช่ไหมคะว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นได้เกี่ยวกับสุขภาพความงามอันนี้เป็นบ้านปัญหาสังคมอันนี้เป็นเรื่องการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมต่างๆต่อมาอันนี้ก็เป็นบทความในลักษณะที่จะมาเกี่ยวข้องกับทางศิลปะของเราอย่างมากที่สุดนะคะก็คือบทความในเชิงวิจารณ์โดยเนื้อหาของบทความเชิงวิจารณ์เนี่ยมันก็จะมีลักษณะเพื่อการติชมวิพากษ์วิจารณ์เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะซึ่งส่วนใหญ่บทความลักษณะเนี้ยมันก็จะเป็นบทความที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับศิลปะแขนงต่างๆทั้งวรรณกรรมภาพยนตร์ดนตรีทัศนศิลป์เพราะอะไรคะเพราะว่างานศิลปะมันเป็นงานที่ต้องการอะไรคะ
เหมือนต้องการสะพานในการเชื่อมโยงระหว่างศิลปินกับผู้ชมค่ะเข้ามาช่วยอธิบายหรือช่วยในการทำให้คนเนี่ยเข้าถึงมันได้มากขึ้นหรือใช้ในการเพื่อเปรียบเทียบตัดสินประเมินคุณค่าเพราะคุณค่าของงานศิลปะมันมาจากอะไรคะมันต้องเกิดการชี้ให้เห็นน่ะต้องมีเกิดการเปรียบเทียบหรือการเอามาประเมินมันถึงจะเห็นขึ้นมาได้นะคะโดยผู้เขียนที่จะเขียนในบทความในเชิงวิจารณ์จะต้องใช้หลักเกณฑ์หรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาแล้วก็ประเมินคุณค่าตามเหตุผลและหลักทฤษฎีในศาสตร์นั้นๆอย่างเช่นถ้าเป็นทัศนศิลป์ของเราเราควรเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องอะไรเราถึงจะวิจารณ์ได้คะมีอะไรบ้างมีทฤษฎีศิลปะสุนทรียศาสตร์ประวัติศาสตร์ศิลปะทั้งหลายอะค่ะคือภูมิความรู้ที่มันเกี่ยวข้องกับศิลปะและถ้าเราดูแล้วว่าศิลปะนั้นเนี่ยมันมีบริบทที่เชื่อมโยงกับสังคมไหมอันนั้นเราก็ต้องมีสังคมวิทยาเข้ามาเกี่ยวมันดูมีเรื่องของจิตวิทยาอยู่ในนั้นไหมเราก็ต้องใช้ศาสตร์ใช้ทฤษฎีต่างๆที่มันสัมพันธ์กับชิ้นงานที่เราต้องการจะวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยค่ะเอามาใช้ในการอ้างอิงประเมินคุณค่าโดยลักษณะของบทความในเชิงวิจารณ์เนี่ยมันก็จะมีหลายแนวนะคะตามความถนัดของคนเขียนบางคนก็จะเขียนระดับการแนะนำซึ่งส่วนใหญ่การเขียนระดับการแนะนำจะปรากฏอยู่ตามไหนคะก็คือสูจิบัตรต่างๆใช่ไหมคงไม่มีใครไปเขียนติงานนั้นลงในสูจิบัตรของเจ้าของงานใช่ไหมคะส่วนใหญ่การเขียนระดับการแนะนำก็เหมือนเป็นไกด์ไลน์ให้คนที่จะมาดูงานนะคะตามวารสารอย่างไฟล์อาร์ตต่างๆก็จะเป็นระดับการแนะนำอะค่ะเหมือนเป็นรีวิวนิทรรศการมาให้เรารู้ว่ามีงานอะไรเกิดขึ้นที่ไหนลักษณะคอนเซปต์เป็นยังไงการแสดงออกเป็นยังไงนะคะก็คือเป็นลักษณะการแนะนำช่วยเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับงานชิ้นนั้นแต่ในบางครั้งการวิจารณ์ก็จะเป็นลักษณะเขียนในระดับประเมินคุณค่าซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานในลักษณะวิชาการนี่แหละค่ะที่จะพามันไปสู่ถึงระดับประเมินคุณค่าเพราะกว่าจะไปถึงระดับประเมินคุณค่าได้มันต้องเป็นยังไงคะมีทฤษฎีหลักฐานข้อมูลมารองรับอย่างเป็นเหตุเป็นผลมากเพียงพอค่ะต่อมาบทความสารคดีนะคะสำหรับหลายๆท่านที่สนใจซึ่งเดี๋ยวก็อดใจรอแล้วก็จะได้ฟังเรื่องบทความสารคดีในตอนช่วงบ่ายนะคะถ้าบทความสารคดีเนี่ยมันก็คือจะเป็นเนื้อหาเนี่ยมันจะเป็นความรู้หรือประสบการณ์โดยตรงของผู้เขียนเองนะคะซึ่งอาจจะเกิดจากการไปประสบพบเห็นมาด้วยตัวเองหรือว่าอาจจะไปเกิดจากการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยการอ่านหรือการไปสัมภาษณ์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็นำมารวบรวมเขียนเป็นเนื้อเรื่องที่สมบูรณ์แปลกใหม่น่าสนใจส่วนใหญ่พวกงานสารคดีจะแบบไหนคะส่วนมันก็เป็นพวกสถานที่ท่องเที่ยวใช่ไหมคะสิ่งที่มาจากประสบการณ์ของตัวผู้เขียนเองจุดเด่นของงานสารคดีคือการใช้ภาษาเนี่ยมันจะไม่เป็นทางการมากอะค่ะมันจะมีลีลาการเขียนที่เป็นกันเองมากกว่างานวิชาการนะคะเวลาอ่านสารคดีเนี่ยมันจะมีอารมณ์คล้ายๆกับว่าคนเขียนเขากำลังเล่าหรือเขากำลังคุยกับเราอยู่มันอ่านแล้วจะอาจทำให้เราแบบยิ้มตามหัวเราะตามหรือมีอารมณ์ความรู้สึกร่วมไปได้มันจะต่างจากบทความวิชาการเนี่ยค่ะถ้าบทความวิชาการคือเรากำลังจะรับรู้ทัศนะความคิดของเขาถ้าเป็นความรู้สึกมันก็เป็นความรู้สึกที่แฝงมากับข้อมูลนะคะแต่ว่าถ้าบทความสารคดีเนี่ยมันอาจจะมีการใช้ภาษาเหมือนภาษาพูดหรือภาษาเฉพาะกลุ่มปะปนนะคะเพื่อให้มันเกิดอารมณ์ความรู้สึกคอยตามไปกับตัวเนื้อเรื่องพวกสำนวนโบหารที่เขาใช้เนี่ยมันก็จะมีการบรรยายการพรรณนามากกว่ามากขึ้นเพราะว่ามันจะเป็นแบบไหนคะมันจะต้องให้รายละเอียดให้ภาพในใจที่สมจริงเหมือนเราอ่านไล่ไปตามบรรทัดแล้วเนี่ยมันจะมีภาพในหัวเราไล่ไปตามที่คนเขียนเขาพยายามจะถ่ายทอดกับเราทำให้เรารู้สึกเหมือนเราได้ไปเห็นด้วยตัวเองสมมุติถ้าเราจะเขียนบทความจากเทศกาลครั้งนี้ที่เป็นเรื่องศิลปะแต่เขียนเชิงสารคดีเนี่ยคือเราอาจจะสอดแทรกอะไรคะพูดแทนภาพแทนสายตาให้กับคนอ่านใช่ไหมคะหรือเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตเรื่องราวต่างๆแง่มุมต่างๆที่มันกระตุ้นพวกอารมณ์ความรู้สึกมีความเป็นกันเองกับคนอ่านมากกว่าบทความทางวิชาการได้นะคะต่อมาเป็นบทความสัมภาษณ์ซึ่งในสูจิบัตรเราก็จะมีอยู่เหมือนกันนะคะเป็นบทความลักษณะสัมภาษณ์พวกนี้เราก็จะเห็นอยู่ทั่วไปตามนิตยสารโดยที่เขาก็จะเป็นลักษณะยังไงคะข้อมูลเนี่ยก็จะได้มาจากการสัมภาษณ์เนื้อหาสาระจะแสดงความคิดเห็นของบุคคลหรือกลุ่มคนที่เขาเลือกมาสัมภาษณ์ทำให้รู้ว่าคนนี้มีความรู้สึกมีทัศนะต่อประเด็นต่างๆอย่างไรเป้าหมายของบทความสัมภาษณ์ก็คือจะให้ผู้อ่านเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจมองเห็นแนวโน้มของทัศนคติของบุคคลนั้นนะคะที่เขามีต่อประเด็นปัญหาเหตุการณ์ต่างๆโดยอาจจะใช้อะไรคะการประมวลคำสัมภาษณ์มาเป็นข้อมูลในการเขียนบางคนก็จะใช้เป็นไงคะมีเขียนเกริ่นนำแล้วก็เป็นถามตอบแล้วมีบทสรุปใช่ไหมคะแต่บางทีเราก็จะเห็นว่าเป็นบทสัมภาษณ์ลักษณะที่เขาประมวลคำตอบมาแล้วเขามารีไรต์ใหม่เขียนออกมาเป็นตัวบทความอีกทีนึงนะคะแต่
หัวใจของบทความสัมภาษณ์ที่มันจะน่าสนใจมันคืออะไรคะคือการเลือกคนที่เราจะไปสัมภาษณ์ใช่ไหมคะเพราะในเมื่อแบบตัวเนื้อหามันก็คือความคิดของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแสดงว่าเขาต้องเป็นบุคคลที่น่าสนใจอะค่ะและความคิดของเขาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นที่น่าสนใจสำหรับคนอื่นๆนะคะเพราะว่าเราต้องการที่จะให้ผู้อ่านเนี่ยได้สาระประโยชน์คือได้ฟังทัศนะของคนนั้นแล้วก็เขาได้เรียนรู้เรื่องราวของบุคคลนั้นซึ่งอาจจะได้เก็บความรู้หรือข้อคิดแง่คิดบางอย่างที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้นะคะคือถ้าสัมภาษณ์มาแล้วอ่านแล้วคนอ่านจบแล้วยังไม่รู้เลยว่าอ้าวตกลงคนนี้น่าสนใจยังไงความคิดของเขาดีตรงไหนไม่มีคำพูดไหนที่เป็นคำคมประทับใจหรือมีแง่มุมอะไรเลยนั่นก็แปลว่าบทสัมภาษณ์เราน่าจะเป็นไงคะน่าจะมีปัญหาในการสื่อสารใช่ไหมคะคือก่อนที่เราจะเขียนเนี่ยเหมือนพอเราไปสัมภาษณ์มาเสร็จเราอัดเทปมาพอเรามาถอดเทปฟังเนี่ยตัวเราต้องกั้นกรองได้อะค่ะเราต้องใช้วิจารณญาณแยกแยะได้ว่าคำตอบไหนมันโดนมันน่าสนใจเมื่อมันมาเรียบเรียงต่อกันแล้วเนี่ยมันทำให้บรรลุเป้าหมายธีมความคิดที่เราต้องการจะบอกได้ถ้าอะไรที่มันไม่ใช่เราก็ตัดทอนมันออกไปนะคะทีนี้มาดูบ้างว่าลักษณะของผู้เขียนล่ะเมื่อกี้เรารู้ลักษณะของบทความมาทั้งหมดแล้วทีนี้มาดูลักษณะของบทผู้เขียนว่าคนลักษณะไหนที่จะสามารถเขียนบทความได้ดีหรือถ้าเราอยากจะเป็นคนที่เขียนบทความได้ดีเราควรจะมีคุณสมบัติคุณลักษณะยังไงบ้างบทความเนี่ยค่ะมันก็เป็นจริงๆมันก็เป็นศิลปะอย่างนึงใช่ไหมคะมันก็เป็นศิลปะที่เกิดจากการใช้ภาษาตัวอักษรศิลปะมันก็คือเป็นผลิตผลน่ะที่แสดงถึงบุคลิกลักษณะของเรามันจะเป็นตัวบอกภูมิปัญญาวุฒิภาวะของตัวเจ้าของค่ะตัวผู้สร้างบทความมันจะชี้ถึงความรู้และวุฒิภาวะของตัวเราเองเพราะฉะนั้นคนที่จะเขียนบทความได้ก็คือเราต้องเป็นยังไงก่อนคะเป็นผู้รู้อะค่ะเราต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นก่อนโดยที่ความรู้นี่มันก็ได้มาจากอะไรบ้างคือเราก็ต้องสะสมความรู้สะสมประสบการณ์ใช่ไหมคะจากการดูการฟังการอ่านการแสวงหาต่างๆนอกจากจะเป็นคนที่สะสมความรู้แล้วต้องเป็นคนที่เป็นยังไงคะมีความคิดในเชิงวิเคราะห์อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นคนที่คิดอะไรพื้นๆเหมือนอ่านอะไรฟังแล้วดูอะไรก็คิดเหมือนคนอื่นๆเขียนหนังสือไม่ได้แน่ๆเพราะว่าเขาจะมาอ่านของเราทำไมใช่ไหมคะเราต้องเป็นคนที่เขาเรียกคอวยอค่ะคิดวิเคราะห์แยกแยะใช่ไหมคะคือเราต้องเป็นคนที่เป็นคนช่างคิดนะคะคนเขียนหนังสือคือเป็นคนช่างคิดพอเจอข้อมูลอะไรมาเนี่ยเราจะไม่มองอะไรแบบแยกส่วนเราจะเป็นคนที่มองอะไรแบบเอามันมาร้อยเรียงเชื่อมโยงกันเอามาคิดกรุ๊ปปิ้งความคิดวิเคราะห์แยกแยะเชื่อมโยงมันสิเราถึงจะได้ออกมาต้องเป็นคนไม่คิดอะไรแบบทื่อๆตรงๆอะค่ะมีความคิดในเชิงวิเคราะห์แล้วก็ต้องเป็นยังไงคะรู้จักตัวเองด้วยนะคะต้องรู้จักประเมินความรู้ความเข้าใจของตัวเองอย่าไปเขียนอะไรที่มันเกินกว่าความรู้ของเราเพราะเราเข้าไม่ถึงแล้วเขียนมามันก็ไม่น่าเชื่อถือแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะเขียนผิวเผินเกินไปคือเขียนให้มันครบถ้วนสมบูรณ์ในประเด็นเล็กๆของเราเท่าที่เรารู้และเราสังเกตนี่แหละค่ะมันก็น่าสนใจสำหรับคนอ่านแล้วเพราะอย่างน้อยเขาก็ได้รู้ถึงมุมมองความคิดอันนึงของเราที่ผ่านกระบวนการศึกษามาอย่างดีแล้วนะคะคือเราต้องมีความรู้มีความคิดประเมินความเข้าใจตัวเองได้หาแง่มุมมาเขียนให้มันแปลกใหม่น่าสนใจได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่างานนี้ก็งานก็เป็นชิ้นเดียวกันไปดูงานก็ดูเหมือนกันฟังพันธลักษณ์มาเหมือนกันรู้วิธีการเขียนเหมือนกันแล้วแล้วนี่มันจะวัดกันที่ตรงไหนความคิดนี่แหละค่ะดูแง่มุมว่ามีแง่มุมที่มีต่องานเนี้ยมีความแปลกใหม่น่าสนใจยังไงอันไหนที่พออ่านแล้วรู้สึกว่าโอ้ยมันมีคุณค่ามันได้อะไรใหม่ๆทางวิชาการมันมีประเด็นความคิดอะไรที่ยังไม่เคยมีใครพูดเลยไม่มีคนมองอาจารย์ชลุดในมุมนี้เลยนะทำไมมีคนคนนึงเขาจับประเด็นนี้ขึ้นมาได้แล้วเขาหาข้อมูลมาได้น่าสนใจนะคะเพราะฉะนั้นการเขียนบทความที่ดีเนี่ยเราจะต้องมีการเตรียมตัวเตรียมเนื้อหาสาระที่จะเขียนให้พร้อมแล้วก็สมบูรณ์ให้มันตกผลึกก่อนที่จะลงมือเขียนถึงบอกว่าแล้วเราจะเขียนเนี่ยดูงานรอบเดียวนี่ไม่พอใช่ไหมคะเหมือนเวลาที่เราถ้าเราจะดูหนังเนี่ยถ้าเราจะเขียนบทวิจารณ์หนังเนี่ยมันต้องมากกว่า1รอบใช่ไหมพอรอบแรกคือไปดูด้วยอะไรคะดูเอาสุนทรีย์อะก็คือดูแบบไม่พกความรู้ไม่พกอะไรเข้าไปเลยดูในฐานะผู้ชมธรรมดาพอหลังจากนั้นเสร็จนั่งวิเคราะห์สิ่งที่ไปดูมากลับไปเก็บรายละเอียดใช่ไหมคะตรงไหนเขานำเสนอยังไงเขามีทริคยังไงธีมอันนี้ใครแม็กใครสิทธิ์อะไรมันคืออะไรผูกโยงแล้วก็ลองเขียนแล้วหลังจากนั้นก็ไปตามในจุดที่เรายังไม่รู้จริงก็เหมือนดูงานครั้งนี้ค่ะดูรอบแรกดูเอาสุนทรียะก่อนนะคะถ้าไปดูแบบจ้องจะเขียนก่อนเนี่ยก็ไม่ได้รับสุนทรียะอยู่ดีค่ะเพราะเข้าไปก็จะจดแล้วอะแต่ว่าเอ้ยอันนี้เทคอันนี้เขาว่ายังไงอันนี้ทำเมื่อไหร่ปีพ.ศ.ไหนใช้เทคนิคอะไรพอดีก็ไม่ได้รู้อะว่าตัวงานศิลปะเนี่ยมันมีพลังสะเทือนอารมณ์อะไรยังไงกับเราบ้างหรือเขาส่งสารอะไรมาถึงเราใช่ไหมคะก็ไปดูเอาสุนทรียะก่อนรอบนึงหลังจากนั้นอะไรกระตุ้น
ความรู้สึกเรามากที่สุดกระตุ้นความสนใจโดนกับเรามากที่สุดเราคิดว่าเราจะเอาเรื่องนี้แหละหลังจากนั้นไปดูมันให้ละเอียดลึกซึ้งขึ้นถ้ายังไม่พออ่านมันให้รอบด้านไม่พอสัมภาษณ์ถามคือทำทุกอย่างเพื่อให้มันได้ในเรื่องนั้นนะคะพอมาถึงแล้วตกผลึกคืออะไรคะมันเหมือนแบบผ่านเวลาผ่านการคิดวิเคราะห์ในเรื่องนั้นนะคะเหมือนพอเราอาจจะคิดในนั้นมารอบนึงลองเขียนมาลองให้คนอื่นลองอ่านหรือลองอ่านเองทิ้งไว้สักพักดูมันยังไม่ใช่หรือเรายังไม่เข้าถึงมันพอลองดูมันอีกทีไหมหรือลองมีมุมอะไรที่อ่านมากขึ้นไปอีกไหมคือต้องให้เวลากับมันนะคะต่อมาก็คือเรื่องของกระบวนการเขียนนอกจากเรามีความรู้มีความคิดที่ดีแล้วเนี่ยหาแง่มุมที่ดีได้ขังตัวเองอยู่กับเรื่องที่เราจะเขียนจะทำเรื่องอะไรอะคะต้องเอาตัวเข้าไปอยู่กับเรื่องนั้นจนมันตกตะกอนนะคะหลังจากนั้นพอตอนกระบวนการเขียนเนี่ยก็ควรจะมีขั้นตอนที่เป็นระบบอะค่ะไม่ใช่แบบว่านึกอยากจะเขียนก็เขียนอันนี้เสร็จนึกอยากจะพูดเรื่องอะไรก็เดี๋ยวเรื่องนั้นโผล่มาทีเรื่องนี้โผล่มาทีไปค้นอะไรมาทีก็เอามาเติมไปเรื่อยมันต้องมีกระบวนการที่เป็นระบบคือวางแผนไว้แล้วจากขั้นตอนที่เราจะประมวลข้อมูลที่จะเขียนที่บอกว่าพอคิดแล้วว่าจะเขียนอะไรเนี่ยหาข้อมูลมากองรอบตัวแล้วเนี่ยประมวลเลือกสรรข้อมูลอันไหนใช้อันไหนไม่ใช้นะคะแล้วก็เริ่มลงมือเขียนมันลงมือเขียนเสร็จก็ต้องมีอะไรคะทบทวนประเมินผลการเขียนกว่าที่จะได้งานที่ดีอะค่ะมันต้องผ่านกระบวนการเหล่านี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราเป็นนักหาข้อมูลคือมีรอบตัวเอาวารสารนิตยสารหนังสือทุกสิ่งอย่างบทสัมภาษณ์ Google ทุกชนิดมันไม่ใช่ว่าคนที่มีข้อมูลมากจะเขียนได้เพราะยุคนี้ข้อมูลหาง่ายใช่ไหมคะรอบตัวเรามี Google เป็นคุณครูสั่งกันบ้านอะไรเด็กไปไม่ว่าเรื่องจะยากเย็นแค่ไหนเขาสามารถหามาให้เราได้ตลอดเพียงแค่เขาคลิกเข้าไปใช่ไหมคะแต่มันไม่ได้เป็นตัวการันตีเลยว่าเด็กที่อยู่ในยุคข้อมูลเข้าถึงข้อมูลง่ายหรือข้อมูลมหาศาลเนี่ยเขาจะเขียนหนังสือได้ดีเพราะว่าการจะเขียนได้ปัจจัยสำคัญมันคือเป็นอะไรคะบอกแล้วว่างานเขียนคือศิลปะมันต้องมีพลังการแสดงออกอะค่ะมีใจอยากที่จะเขียนหรือเปล่าที่เขาไปเอาข้อมูลมาตัดแปะต่างๆหรือลอกมาเพราะเขาไม่มีใจอยากที่จะแสดงความคิดเห็นของเขาออกมาค่ะเราต้องมีพลังในการอยากแสดงออกถึงความคิดความรู้ของเรามันต้องเป็นแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยอยากถ่ายทอดความรู้เรื่องนี้อยากจะถ่ายทอดความคิดตัวเองสู่คนอื่นน่ะมันศิลปะมันคือการแสดงตัวตนอย่างหนึ่งขึ้นมาบนเวทีสาธารณะอะค่ะเหมือนเรามีความรู้เรื่องนี้เรามีความคิดเรื่องนี้เราอยากให้คนอื่นรู้ด้วยอะอยากจะบอกเรื่องนี้มากๆนี่แหละมันเป็นพลังขับเคลื่อนทำให้ยิ่งอยากจะเขียนหนังสือนะคะเพราะฉะนั้นบุคลิกลักษณะของคนที่จะเขียนหนังสือได้ดีเนี่ยเขียนได้เนี่ยต้องเป็นคนที่มีความตื่นตัวค่ะสนใจใฝ่รู้สนใจสิ่งต่างๆรอบตัวช่างรู้ช่างอยากรู้ช่างอยากคิดอะไรต่างๆแล้วก็ต้องมีทักษะทางภาษาเพราะบางคนก็ช่างอยากรู้อยากคิดค่ะแต่แบบไม่มีทักษะภาษาก็ไม่รู้จะเอาไอ้ความคิดนั้นน่ะออกมาเป็นภาษาสัญลักษณ์ที่ให้คนอื่นเขารู้เรื่องด้วยได้ยังไงแล้วนอกจากนี้ก็คือต้องมีความกล้าแสดงออกค่ะถ้าเราแบบไม่กล้าฟันธงไม่กล้าเขียนประเด็นเสนอความคิดอะไรออกไปเลยเราก็จะเขียนบทความที่น่าสนใจไม่ได้ค่ะมันก็จะเป็นแค่คนที่เป็นยังไงคะรีวิวความคิดของคนอื่นมาเล่าซ้ำมันต้องมีความกล้าในการที่จะแสดงทัศนะบางประการบางประเด็นของตัวเองออกไปนะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกของการเขียนบทความหลังจากที่เราสำรวจตัวเองแล้วว่าเรามีเจตนามีความมุ่งมั่นอยากที่จะถ่ายทอดความรู้ความคิดแล้วเนี่ยเรามีความสนใจในสิ่งต่างๆแล้วเรามีทักษะภาษาที่เรากล้าแสดงออกเนี่ยเราก็ดูว่าสำรวจตัวเองในด้านความสนใจอะไรถ้าเรามาเข้าร่วมอบรมเนี่ยแปลว่าเราสนใจในเรื่องศิลปะเรื่องอาจารย์ชั้นลู่แล้วใช่ไหมคะคือสำรวจตัวเองว่าสนใจจริงหรือเปล่าถ้าไม่สนใจจริงเนี่ยก็เขียนไม่ได้เพราะเราไม่ได้อยากรู้อะค่ะคือถ้าเราไปดูแล้วโอ้ยงานไม่มีอะไรโดนใจไม่ได้ชอบไม่สนใจอะมันก็ไม่เกิดตัวกระตุ้นว่ะแล้วงั้นเราจะไปอ่านต่อทำไมอ่ะในเมื่อเราเดินดูปราดรอบเดียวเราก็แบบไม่มีอะไรที่เราอยากจะเขียนอยากจะพูดถึงเลยมันก็ไม่ได้มันก็คือต้องเป็นเราต้องมีความสนใจในสิ่งนั้นแล้วก็มีจุดมุ่งหมายในการเขียนที่บอกแล้วว่าจะเขียนไปทำไมใช่ไหมคะไม่ใช่เขียนเพื่อจะแบบมาประกวดเขียนเพื่อจะได้ไปตีพิมพ์แต่มันต้องมีจุดมุ่งหมายว่าอยากพูดเรื่องนี้อยากบอกเรื่องนี้มากเลยเนี่ยพอมาดูแล้วรู้สึกอย่างเงี้ยอยากถ่ายทอดออกมาแล้วหลังจากนั้นก็ไปศึกษาแนวการเขียนจากบทความต่างๆเวลาเราไปศึกษาพวกบทความข้อเขียนต่างๆเราไม่ได้ไปเอาแต่ข้อมูลนะคะดูสไตล์การเขียนเขาก็ได้ดูรูปแบบแนวคิดวิธีการใช้ภาษาต่างๆอย่างที่นักศึกษาหลายคนจะบอกว่าไม่รู้จะเขียนยังไงสิ่งที่จะช่วยเราได้คืออ่านมากๆเขียนมากๆอะค่ะมันก็จะชำนาญขึ้นเรื่อยๆเพราะภาษาเป็นเรื่องของทักษะก็คือต้องฝึกฝนมากๆนะคะ
เมื่อเราอ่านมากฝึกมากเราจะรู้จักตัวเองดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเราจะรู้ว่าเราเหมาะที่จะเขียนในแนวไหนคือสำรวจจากบุคลิกภาพตัวเองก่อนแล้วก็ดูความสนใจของเราดูลักษณะการใช้ภาษาดูแนวทางการเขียนที่เราชอบทีเราก็จะรู้ตัวแล้วว่าเอ๊ะเราจะเขียนแบบวิชาการดีหรือเราจะเขียนแบบสารคดีดีนะคะทีนี้มาพูดถึงตัวกระบวนการที่จะเขียนหนังสือออกมาได้นะคะว่ามันมีขั้นตอนอะไรบ้างมันก็จะมีการเตรียมแนวคิดวิเคราะห์แนวคิดกำหนดชื่อเรื่องวางโครงเรื่องลงมือเขียนแล้วก็ทบทวนประเมินผลการเขียนของเรานะคะมาดูทีละขั้นตอนเลยว่าแต่ละขั้นตอนเป็นยังไงขั้นตอนการเตรียมแนวคิดหลังจากเราเข้าไปดูงานเรียบร้อยแล้วฟังพันธารักษ์มาเรียบร้อยอย่างแน่นปึกแล้วคราวที่แล้วเราก็ต้องมากำหนดแล้วล่ะค่ะว่าเราเลือกแนวคิดอะไรมาเขียนเลือกประเด็นเดียวนะคะบทความมันจะแข็งแรงแล้วมีน้ำหนักเนี่ยก็คือมันต้องพุ่งไปที่ประเด็นความคิดประเด็นเดียวถ้าจะมีประเด็นความคิดแยกย่อยมันก็ต้องเป็นประเด็นที่มันสัมพันธ์กับประเด็นหลักใหญ่อะค่ะแล้วสอดแทรกมาไม่มากจนเกินไปไม่ใช่จะพูดหลายๆเรื่องแล้วอยู่ในบทความเดียวมันรองรับไม่ได้หรอกนะคะในปริมาณความยาวขนาดนี้แล้วจะพูดหลายเรื่องมันจะทำให้ความคิดเนี่ยไม่มีเอกภาพมันก็เหมือนเวลาเราทำงานศิลปะใช่ไหมคะทุกอย่างก็ต้องมีเอกภาพว่ามีธีมเดียวมีแก่นเรื่องเดียวแล้วจัดองค์ประกอบทุกอย่างเพื่อให้มันซับพอร์ตไอ้ธีมที่เราต้องการจะนำเสนอออกมาคือเราต้องเลือกประเด็นเดียวแล้วก็ดูแล้วว่ามันเหมาะที่จะนำมาเขียนในรูปแบบของบทความว่าประเด็นนี้มันน่าสนใจเพียงพอมันเหมาะสมละที่เราจะเลือกมาโดยการที่เราจะได้มาซึ่งไอ้ประเด็นนี้มันมาจากไหนได้บ้างคะอย่างที่บอกถ้าเราไปดูงานเราอาจจะยังนึกไม่ออกหรือฟังพันธารักษ์ไปละเอ้ยยังนึกไม่ออกเลยเอาประเด็นอะไรดีลองไปอ่านหนังสือเพิ่มอะค่ะเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างที่บอกเสิร์ชเข้าไปเลยอาจารย์ชลูดมีอะไรอยู่ที่ตรงไหนบ้างอ่านให้หมดเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆมาเองค่ะหรือได้อีกทางนึงคืออะไรอาจจะสนทนาปรึกษาหารือกันในกลุ่มได้คุยกันบ้างไหมคะหลังจากไปดูงานหรือว่าได้ฟังพันธารักษ์แล้วได้แลกเปลี่ยนทัศนากันบ้างหรือยังคะได้ทำไปบ้างแล้วใช่ไหมคะเนี่ยค่ะบางทีมันจะทำให้เกิดประเด็นมามันเหมือนได้ฝึกวิจารณ์ย่อยๆไงคะไปดูงานแล้วลองชวนกันคุยว่าเออทำไมอาจารย์เขาถึงชอบผู้หญิงอะไรเงี้ยรูปลูกสาวเออมันมีที่มาจากไหนที่ไหนมันมาก่อนนะผู้หญิงมันเริ่มมาจากงานตรงไหนอาจารย์เขานึกถึงอะไรมันเป็นสัญลักษณ์หรือเปล่าเนี่ยมันจะค่อยๆมาค่ะเหมือนมีคำถามแล้วลองคุยกันนอกจากนั้นที่มาของประเด็นมาจากอะไรได้อีกคะขอคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิถามสิคะผู้มีประสบการณ์ผู้มีความรู้เนี่ยเราโชคดีเดี๋ยวเรามีอาจารย์กำจรมาตอนบ่ายแล้วก็มีอาจารย์พิษณุมามีคุณวราพรมาเรามีอะไรเราก็ลองถามลองมาคุยกันนะคะนอกจากนี้ก็อาจจะเป็นไอเดียอันนี้อาจจะมาจากการคิดใคร่ควรของเราในระยะเวลาหนึ่งก็คือหลังจากเราดูไปแล้วเราคิดไปคิดมาอ่านไปอ่านมามันอาจจะตกตะกอนมาก็ได้หรือมันอาจจะเป็นความคิดที่แวบขึ้นมาก็ได้เหมือนเราแบบเฮ้ยเรื่องนี้น่าสนใจยังไม่มีใครพูดเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราลองพูดดูซิอะไรเงี้ยว่าแบบเออจะพูดประเด็นไหนดีที่เกี่ยวกับอาจารย์ชลูดแล้วคนอื่นเขายังไม่แวบแต่เราเอ้ยเราแวบตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องเล็กที่คนอื่นไม่เคยนึกถึงก็ได้แต่เราเอามาทำขยายผลให้มันเป็นบทความที่น่าสนใจของเราพอหลังจากเราได้ไอเดียนี่นะคะก็คือได้คอนเซปต์ของเรื่องที่เราจะนำเสนอแล้วเนี่ยเราก็พิจารณามันอีกครั้งให้ละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบขึ้นนะคะว่ามันเวิร์กพอที่เราจะเขียนแล้วหรือเปล่าแล้วก็บันทึกขอบเขตแง่มุมของมันต่างๆออกมาเหมือนทำแยกออกมาเป็น mind map ของเราอย่างเงี้ยค่ะว่าจากเรื่องนี้เนี่ยสมมติอย่างประเด็นที่พูดไปเมื่อกี้ค่ะสมมติเราจะพูดเรื่องผู้หญิงลูกสาวในงานอาจารย์ชลูดอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นเราควรต้องดูอะไรบ้างอะไรเงี้ยเราก็ลองเขียนแง่มุมต่างๆเกี่ยวกับแนวคิดนั้นไว้เป็นหัวข้อเพื่อไปใช้ในการวางโครงสร้างการเขียนต่อไปค่ะเราจะมาไล่ดูว่ามีแต่ผู้หญิงอยู่ในรูปแล้วก็ทำไมถึงเกิดความคิดเรื่องผู้หญิงเริ่มมาตั้งแต่ปีไหนลองโน้ตมาใช่ไหมคะลองไล่มามันจะมีหัวข้อว่าเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่ลักษณะของผู้หญิงมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปไหมในแต่ละชุดมีการสื่อความที่ต่างกันหรือเปล่ามีสัญลักษณ์อะไรที่เข้ามาใช้ร่วมกับผู้หญิงอีกไหมก็คือหาแนวคิดคอนเซปต์ของเราให้ได้นะคะแล้วก็เลือกประเด็นที่เราสนใจขยายความคิดอย่างที่ยกตัวอย่างค่ะขยายความคิดออกไปใช้ประสบการณ์ความรู้ของเราแล้วก็ศึกษาค้นคว้าตามต่อไปเรื่อยๆโดยเลือกแนวคิดที่มันใหม่ไม่ซับซ้อนขอบเขตเนื้อเรื่องไม่กว้างหรือแคบจนเกินไปนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าเราเอา2เรื่องเงี้ยเขียนไม่พออยู่ในพื้นที่ที่จำกัดเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเพลงของเพลินพรมแดนนะคะสักมังกรนะคะจะสักมังกรแล้วสักไปสักมามันจะเหลือแบบว่าหางจิ้งจกเล็กๆนะคะถ้าเราอยากเขียนหลายเรื่องอยากเขียนหลายอย่างจะพูดถึงพัฒนาการงานอาจารย์สรุปทั้งหมดไม่จบแน่เลยในบทความเลือกสักเรื่องนึงก็ได้ค่ะในเรื่องปฏิมากรรมชนบทเรื่องงานรออิ่งเรื่องลูกสาวหรืออย่างจะพูดเรื่องความเป็นไทยเรื่องอะไรเอาขึ้นมาสักเรื่องนึงนะคะ
ต่อมาก็คือวิเคราะห์แนวคิดนั้นแล้วก็แจกแจงมาเป็นหัวข้อย่อยอย่างที่บอกว่าวิเคราะห์ความคิดตัวเองอะค่ะว่าเพื่อจะสื่อสารประเด็นเรื่องนี้เราต้องทำอะไรบ้างมีของหัวข้อย่อยอะไรที่เราต้องไปหาคำตอบเราจะเห็นขอบเขตของเนื้อหาว่าขอบเขตของเรามีแค่ไหนอะไรบ้างที่เราต้องรู้เราต้องพูดทำนองโทนของบทความเราจะเป็นยังไงก็คำนึงถึงหัวข้อขอบเขตเนื้อหากลุ่มผู้อ่านแล้วก็แหล่งที่เราจะไปลงคือเราต้องดูเขาก่อนนะคะว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาให้เราเขียนกี่หน้าแล้วเขาจะเอาไปลงที่ไหนเราต้องลองวิเคราะห์ด้วยว่าเขียนให้มันสอดคล้องกันให้มันอยู่ได้ภายในข้อจำกัดของเขาการตั้งชื่อเรื่องไม่มีกฎเกณฑ์ว่าต้องตั้งก่อนหรือตั้งหลังนะคะแต่ว่าเรื่องนั้นมันชื่อเรื่องมันต้องเป็นยังไงคะควรจะเรียบง่ายเป็นคำเรียบง่ายกระทัดรัดบ่งบอกไอตัวธีมคอนเซปต์ของเรื่องเนี่ยค่ะทิศทางแนวการลำดับเนื้อหาสาระบางทีตั้งไว้ก่อนพอเขียนไปมันไม่ตรงอาจจะมาปรับตัวชื่อเรื่องก็ได้ใช่ไหมคะหรือว่าเขียนไปจนหมดแล้วก็เอามาตั้งในทีหลังก็ได้วางโครงเรื่องก็คือคิดเรื่องแผนว่าเราจะเล่าเรื่องยังไงอะค่ะพอเราได้ตัวธีมแล้วใช่ไหมคะอาจจะพูดเรื่องประติมากรรมชนบทโครงเรื่องจะเล่าตามอะไรดีตามลำดับเวลาดีไหมว่าไอชุดเนี้ยมันเริ่มต้นมาตั้งแต่ตอนไหนมันมีชิ้นไหนเกิดก่อนกอดเกิดก่อนเกิดหลังถ้างั้นก็เล่าไปตามลำดับเวลาหรือจะเล่าตามลำดับความสำคัญจะพูดถึงอะไรก่อนดีจะพูดถึงลักษณะศิลปะแบบประติมากรรมจัดวางก่อนไหมปฏิมากรรมจัดวางของโลกนี้ที่มีขึ้นมาเมื่อไรอย่างไรและอาจารย์ชลูดเนี่ยมาทำในช่วงเวลานั้นได้รับการศึกษาอิทธิพลอะไรจากสิ่งเหล่านั้นมาไหมมาปรับให้เป็นไทยยังไงเริ่มแต่ละชิ้นเป็นยังไงแล้วคือเราได้อะไรจากการดูชิ้นนั้นมันให้อะไรกับวงการศิลปะเหมือนโน้ตเป็นประเด็นอะว่าประเด็นไหนสำคัญก่อนหลังควรพูดประเด็นไหนก่อนหลังเนี่ยค่ะมันก็จะมีอีกแบบนึงหรือเป็นอีกแบบนึงก็คือโดยการตั้งประเด็นคล้ายกับตั้งโจทย์คำถามแล้วตอบคำถามขยายความไปทีละประเด็นก็ทีละย่อหน้าค่ะมันเหมือนเราการเหมือนเราทำแผนที่ไว้แล้วเราจะไม่หลงทางจะไม่เขียนซ้ำซ้อนวกวนคือลิสต์ไว้เป็นประเด็นเลยว่าบทความนี้มีประเด็นอะไรบ้างแล้วขยายแต่ละประเด็นต่อกันเป็นย่อหน้าพอจบประเด็นนึงก็ขึ้นย่อหน้าใหม่แล้วก็ทำวรรคทำอะไรให้มันเข้าใจง่ายอะค่ะก็คือเราจะเลือกแบบไหนก็คือพิจารณาถึงจุดมุ่งหมายในการเขียนกับเนื้อหาสาระของเราเป็นหลักหลังจากนั้นก็ลงมือเขียนแบ่งเนื้อหามันก็จะแบ่งเป็นส่วนอะไรบ้างคะมีส่วนนำเนื้อเรื่องแล้วก็บทสรุปทั้งหมดเนี่ยก็คือเรียบเรียงมาจากความรู้ของเราใช้ภาษาสำนวนอะไรต่างๆให้มันเหมาะกับบุคลิกแล้วก็กลุ่มผู้อ่านนะคะถ้าเกิดเป็นลักษณะบทความวิชาการเนี่ยมันก็คือจะต้องเป็นยังไงคะเขียนอธิบายขยายความตามลักษณะของการเสนอเนื้อหาโดยให้ภาษามันค่อนข้างจะเป็นยังไงหน่อยเป็นทางการรัดกุมหน่อยนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยส่วนสำคัญของบทความวิชาการคือเราต้องมีการเขียนอ้างอิงอะค่ะเป็นส่วนที่ทำให้เป็นหัวใจอย่างหนึ่งของการเขียนบทความวิชาการกันนะคะถ้าจะไม่มีการอ้างอิงเนี่ยเป็นได้ไหมเหมือนที่เคยมีปัญหาถกเถียงว่าอาจารย์ศรีศักดิ์มีบทความเยอะแยะแต่เขาบอกว่าขอตำแหน่งไม่ได้ไม่เป็นบทความวิชาการเพราะไม่มีฟุตโนตแต่ในเคสนั้นก็คือมีบางคนเขาบอกว่าถ้าตัวเจ้าตัวเองอะเป็นเจ้าของตัวองค์ความรู้นั้นอะไม่มีฟุตโนตก็ได้รับการยอมรับเป็นบทความวิชาการได้คือยังเหมือนอาจารย์ชลูที่บอกว่ามีบทความทางศิลปะมากมายก็ไม่มีฟุตโนตนะคะยกเว้นไอ้ตัวที่เป็นตำราองค์ประกอบศิลป์นะแต่เวลาเขียนเป็นบทความไปลงก็ไม่มีฟุตโนตแต่คนก็จะเอาไปใช้อ้างอิงแต่เราไม่ใช่ท่านใช่ไหมคะเราควรจะต้องมีฟุตโนตเราจะมาบอกอย่างอาจารย์ศรีศักดิ์อาจารย์ชลูว่าเราไม่มีฟุตโนตแต่ความคิดของเรานี่สามารถเป็นที่อ้างอิงให้คนอื่นเอาไปอ้างอิงได้เราเนี่ยต้องเริ่มต้นจากการเขียนอ้างอิงก่อนเป็นส่วนสำคัญที่จะยืนยันว่าเราหาข้อมูลมาอย่างดีนะแล้วบอกให้รู้ว่าไอ้เนื้อหาที่เราเอามาเนี่ยเราเอามาจากแหล่งไหนมาจากการอ่านการฟังการสังเกตการสัมภาษณ์ทุกอย่างใส่เป็นเชิงอัดได้หมดนะคะถ้ามาจากการสัมภาษณ์เราก็ใส่เชิงอัดแบบว่ามาจากการสัมภาษณ์เมื่อวันที่เท่าไหร่ถ้ามาจากการอ่านก็บอกว่ามาจากเว็บไซต์ไหนมาจากหนังสือบทความวิจารณ์สารอย่างไรก็คือบอกให้เราเห็นถึงระบบการค้นคว้าข้อมูลการทำงานของเราอะค่ะว่ามันน่าเชื่อถือลักษณะการเขียนอ้างอิงมันก็จะมีทั้งการที่อ้างอิงข้อมูลที่เราคัดลอกมาทั้งหมดนะคะหรือว่าทั้งที่แบบที่เราเอามาเขียนเรียบเรียงใหม่ผ่านการตีความปรับปรุงด้วยสำนวนภาษาของเราแล้วก็ต้องใส่อ้างอิงด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเอามามิกแอนด์แมทใหม่แล้วเราไม่ต้องอ้างอิงเราก็ต้องบอกด้วยแต่ข้อควรระวังในการเขียนอ้างอิงคือไม่ควรจะคัดลอกข้อความแล้วนำมาตัดต่อเป็นเนื้อเรื่องของบทความอะค่ะซึ่งเป็นวิธียอดฮิตที่เราทำกันมาตลอดเวลาคือเอาไอ้นี่ย่อหน้านี่จากเริ่มนั้นเริ่มนี้เอามาต่อกันแล้วก็เขียนคำเชื่อมให้มันเป็นของเราซะแล้วก็ไม่ต้องอ้างอิงอันนี้ผิดจรรยาบรรณนะคะของการทำงานวิชาการวิธีการเขียนอ้างอิงแหล่งข้อมูลเนี่ยก็คือให้เลือกแบบใดก็เลือกแบบนั้นไปตลอดทั้งเรื่องจะเป็นแบบอยู่ท้ายแต่ละหน้าหรือจะเป็นแบบไปอยู่ท้ายบทความเขียนแบบไหนแล้วก็เป็นระบบเดียวกันไปตลอดเรื่องอะค่ะเพราะจะทำให้มันมีคุณภาพได้รูปแบบมาตรฐานนะคะนอกจากนั้นก็กำหนดสัดส่วนเนื้อหาสาระของบทนำเนื้อเรื่องบทสรุปให้มันเหมาะสมกัน
อย่าให้น้ำหนักส่วนใดส่วนหนึ่งมันมากเกินไปนะคะก็คืออยู่ในเหมาะสัดส่วนที่เหมาะสมบทนำบทตัวเนื้อหาส่วนกลางบทสรุปแล้วก็ใช้คำศัพท์วิชาการเนี่ยตามความจำเป็นนะคะถ้ามันมากเกินไปเนี่ยมันจะเป็นไงคะเข้าใจยากอาจจะน่าเบื่อแต่ถ้ามันไม่มีเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้นะคะบางทีมก็ต้องขยายความอย่างถ้าเราจะพูดชุดประติมากรรมชนบทเราควรต้องพูดถึงอะไรคะมันมีทั้งเรื่องแลนด์อาร์ตมีทั้งเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ใช่ไหมคะเราต้องรู้ต้องมีการอธิบายขยายความใส่เชิงอัดอธิบายให้คนอ่านเขาด้วยว่ามันคืออะไรนะคะต่อมาคือหลังจากนั้นพอเขียนไปตามกระบวนการนี้เสร็จแล้วก็คือมาประมวลทบทวนผลการเขียนว่ามันตรงตามโจทย์ของเราไหมมันอ่านแล้วมันสมเหตุสมผลการยกตัวอย่างการนั่งอิงอะไรของเราเรียบร้อยหรือยังถ้าเราจะอ่านแล้วเราจะทบทวนด้วยตัวเองเนี่ยเหมือนที่เคยเวลาบอกนักศึกษาแล้วคือควรจะทิ้งมันไว้สักพักอะค่ะจนเราลืมไปแล้วว่าเราเขียนอะไรพอเรามาอ่านอีกทีมันจะเหมือนเราเป็นคนอื่นอะเข้ามาอ่านแล้วมาวิเคราะห์วิจารณ์อันนั้นเพราะถ้าเราเขียนแล้วก็ดูแล้วก็แก้อย่างนั้นอะมันบางทีมันก็ไม่รู้ตัวค่ะว่าเราเขียนดีไม่ดีตรงไหนแต่พอทิ้งไว้สักพักเราลืมแล้วเนี่ยเราจะแบบอุ้ยเขียนไม่ได้ไงวะตอนนั้นไม่รู้เรื่องเลยเงี้ยเราจะเห็นละว่าแบบตรงไหนมันวกวนตรงไหนมันซับซ้อนหรือว่าบางทีอาจจะให้คนอื่นนะคะช่วยมาอ่านช่วยมาคอมเมนต์ว่าเอ้ยตรงเนี้ยเขาอ่านแล้วเขาไม่เข้าใจเลยเพราะบางทีตัวเราอ่านเองเราก็เข้าใจเองใช่ไหมคะแต่คนอื่นเขามาเขาอาจจะแบบโน้ตให้เราว่าเออตรงนี้ไม่เข้าใจให้ปรับภาษาใหม่แล้วก็หลักการเขียนที่ดีก็คือเขียนแล้วก็แก้แล้วก็แก้แล้วก็แก้เนี่ยแหละค่ะเป็นธรรมชาติของการเขียนอย่าคาดหวังกับตัวเองว่าเขียนครั้งแรกจะเป็นแบบซีไรท์โนเบลไพรส์อะไรมันไม่มีทางนะคะคืออย่าไปคาดหวังมากเพราะเราจะเกรงเราคาดหวังกับตัวเองสูงว่าเราจะต้องเขียนออกมาแล้วดีแล้วไปต่อไม่ได้ค่ะมันเหมือนคิดแล้วก็ต้องเขียนออกมาก่อนแล้วค่อยๆแก้มันไปนะคะทีนี้อันนี้อาจจะข้ามไปนะคะการประเมินถ้าอยากรู้ว่าแล้วบทความที่เราเขียนมาแล้วมันดีหรือเปล่ามันจะดูจากอะไรได้บ้างก็คือดูความถูกต้องตามหลักวิชาการว่ารู้จริงหรือเปล่าถ้าอยากจะพูดประติมากรรมชนบทเนี่ยรู้ไหมความแตกต่างของประติมากรรมกับอินสตาเลชันแล้วคืออะไรล่ะแล้วถ้าพอเขาใช้ตัวเองเข้าไปสื่อมันจะเรียกว่าเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือเปล่าหรือเป็นประติมากรรมมีชีวิตอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันมีหลักทางวิชาการแล้วก็เข้าไปพูดถึงมีความรัดกุมมีความชัดเจนในแนวความคิดไหมมีความเหมาะสมในรูปแบบการเขียนการอ้างอิงหรือเปล่าการใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมไหมแล้วก็มีอะไรใหม่น่าสนใจในทางวิชาการไหมนี่ก็คือเกณฑ์นะคะถ้าเดี๋ยวพอทุกคนส่งมาเวลาอ่านก็จะพิจารณาตามเกณฑ์เหล่านี้ค่ะคือเหมือนเนี่ยเป็นการตรวจสอบตัวเองเหมือนว่าเราอ่านเราลองตรวจสอบตัวเองก็ได้ค่ะว่าเราครบถ้วนในด้านเหล่านี้ไหมมันเป็นบทความที่ดีหรือยังต่อมาแนะนำนะคะใกล้จะจบแล้วนะคะกลวิธีที่จะช่วยให้เราเขียนได้มีอะไรบ้างคะบันทึกความคิดไว้เสมอจะได้ไม่ลืมนะคะพอไปดูงานเห็นอะไรอ่านโน้ตไว้ฟังพันธลักษณ์พูดเจออะไรเดี๋ยวพอฟังท่านวิทยากรนะคะอย่างฟังอาจารย์กำจรฟังอาจารย์พิษณุพูดมีอะไรอ่านโน้ตไว้นะคะแล้วก็ทบทวนเรื่องที่สนใจเนี่ยอย่างใจจดใจจ่อจนกว่าจะเขียนเสร็จเหมือนที่บอกว่าขังตัวเองไว้กับงานสักพักอะค่ะคือสนใจเรื่องอะไรเลี้ยงมันไว้ในหัวค่ะมันอยู่รอบตัวเราแบบนึกถึงนี้ตลอดนึกถึงเรื่องงานอาจารย์ชลุดนึกถึงไว้นึกถึงเรื่องที่เราจะทำไว้ตลอดลงมือเขียนพอเขียนแล้วเนี่ยถ้าเขียนให้ต่อเนื่องได้จะดีค่ะถ้าหยุดทิ้งช่วงไปทำอย่างอื่นเราจะเหมือนต้องสตาร์ทนับหนึ่งใหม่ตลอดนะคะพอสมาธิมันออกจากร่างไปแล้วมันไปสู่เรื่องอื่นแล้วมันต้องกลับมาเริ่มใหม่ต้องมาฝังตัวเองกับเรื่องราวใหม่คือถ้าเขียนแล้วเขียนต่อเนื่องไปจะดีนะคะพอเขียนเสร็จแล้วเนี่ยต้องเปิดใจกว้างค่ะรับฟังการติชมวิพากษ์วิจารณ์จากคนอื่นกล้าได้กล้าเสี่ยงคือหมายถึงอะไรอย่างที่บอกว่ากล้าที่จะเขียนต้องเป็นคนกล้าที่แสดงออกกล้าที่จะฟันธงกล้าที่จะแสดงทัศนะแล้วเมื่อคนอื่นเขามีทัศนะตอบกลับมาเนี่ยก็ต้องกล้าที่จะรับฟังไม่ยึดว่าตัวเราดีเสมอไปคืออย่างที่บอกว่าถ้าเราคาดหวังตัวเองมากเราคิดว่าเราจะต้องทำออกมาแล้วหวังผลดีเลิศในทางเดียวเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างเกรงเครียดแล้วมันจะพัฒนาไปต่อได้ยากนะคะอีกข้อหนึ่งก็คือถ้าที่บอกว่าเขียนไม่ได้ไม่รู้จะเขียนออกมายังไงเขียนตามที่คิดไปเลยค่ะให้มันโฟลว์คิดอะไรก็เขียนไปแล้วค่อยมาทบทวนตรวจสอบแก้ไขสำนวนภายหลังความคิดจะไม่อยู่ชะงักถ้ามัวแต่คิดแล้วว่าเอ๊ะตรงนี้จะเรียกว่าอะไรดีใช้คำว่าอะไรดีประโยคนี้จะดีไหมมันจะชะงักเขียนไม่ได้นะคะเขียนไปเลยแล้วค่อยมาแก้แล้วก็ฝึกเขียนให้ได้ในทุกบรรยากาศสถานการณ์จัดเวลาให้เหมาะกับตัวเองแล้วก็สิ่งสำคัญของคนที่เขียนหนังสือคือมีความอดทนนะคะพอถึงขั้นที่มันโอ้ยหาข้อมูลเยอะแยะไปหมดจะจัดการในข้อมูลดีมันจะเกิดความเสียดายข้อมูลยุ่งยากใจในการจะตัดเข้าเอาออกอะไรเงี้ยค่ะเราต้องมีความอดทนที่จะผ่านจุดนั้นไปหรือเขียนให้มันสม่ำเสมอที่บอกคือเขียนเรื่องอะไรก็เขียนให้มันต่อเนื่องแล้วก็มีความพิถีพิถันคืออย่าเขียนลวกๆอะค่ะอ่านทบทวนแก้ไขละเอียดอ่อนกับเรื่องของภาษาแล้วถ้าจะคิดจะเขียนนะคะคือเขียนทันทีไม่ผัดวันประกันพรุ่งเพราะไม่งั้นเราก็จะไม่ได้เขียนสักทีค่ะแล้วมันก็จะอยู่แต่ในหัวเราไม่มีทางออกมาเป็นบทความนะคะสุดท้ายแล้วค่ะข้อควรตระหนักในการเขียนบทความทางวิชาการคืออย่าเตรียมตัวศึกษาหาความรู้
แบบผิวเผินเพราะเราก็จะได้ความคิดแบบพื้นๆข้อมูลแบบพื้นๆแล้วมันก็จะผ่านสายตาคนอ่านไปไม่มีใครจดจำหรือสนใจอะไรนะคะแล้วก็อย่าเอาแต่รีบเขียนให้เสร็จโดยไม่คำนึงถึงคุณภาพซึ่งส่วนใหญ่เราจะใช้เวลาเขียนงานส่งครูเนี่ยค่ะเวลาอ่านการบ้านคือมันก็จะไปแบบนี้แหละคือเอาให้ทันไว้ก่อนเขียนให้มันเสร็จแต่ถ้าเราต้องการที่คิดว่างานเขียนทุกชิ้นของเราคือผลิตผลทางภูมิปัญญาของเรานะคะเราต้องคิดว่าเราต้องทำเต็มที่กับมันแล้วก็อย่าลอกเรียนข้อความหรือความคิดของผู้อื่นโดยไม่อ้างอิงสำคัญมากนะคะแล้วก็อย่าเพียงแต่ไปรวบรวมข้อมูลของคนอื่นมาต่อเติมเป็นข้อมูลของตนเองจะต้องแสดงส่วนที่เป็นความคิดของเราด้วยเพราะว่าเรื่องแต่ชลุดมีคนเขียนไว้มากมายก่ายกองอยู่แล้วค่ะถึงถ้าเราเอาพวกนั้นมาต่อกันมันก็ได้บทความอีกบทนึงแต่อ่านแล้วคนอ่านเขาก็รู้อะค่ะว่าเรื่องนี้เขาเคยอ่านมาแล้วมีคนพูดถึงมาแล้วมันไม่มีอะไรใหม่แล้วก็อย่าข้ามส่วนที่ไม่รู้ไม่มั่นใจหรือไม่ศึกษาให้ละเอียดคือเหมือนกับว่าอยากไปแตะเรื่องนี้อยากพูดนะแต่ไม่รู้จริงอะแต่ก็เขียนคาไว้แค่นั้นอะแล้วก็ไม่ได้ทำให้เขาได้รับความกระจ่างใจในเรื่องนั้นแล้วก็อย่าให้ข้อมูลพาไปคือเขียนไปเรื่อยเจอข้อมูลอะไรก็เขียนไปตามข้อมูลให้ข้อมูลพาไปโดยที่ตัวเองไม่ได้เป็นตัวไม่ได้เป็นคนบังคับควบคุมข้อมูลนะคะแล้วก็อย่าเขียนเพียงเพื่อแสดงภูมิปัญญาของตนมันจะมีนักเขียนบางประเภทแค่อยากโชว์ว่ารู้อยากใช้สำนวนอยากแสดงความคิดเห็นโดยไม่ได้สนใจว่าบทความจะเกิดประโยชน์ใครไหมเขาจะอ่านกันรู้เรื่องหรือเปล่ามันเป็นการสร้างสรรค์ต่อศิลปินหรือต่อสังคมหรือวิชาการทางศิลปะอะไรไหมคือแค่อยากจะแสดงภูมิปัญญามันก็ไม่ใช่เป้าหมายของนักเขียนที่ดีนะคะคืออย่างที่บอกแล้วว่าหัวใจการเขียนคือเรามีเจตนาที่ดีในการจะถ่ายทอดความรู้ความคิดออกไปแล้วเราก็ทำมันให้เกิดสำเร็จตามเป้าหมายของเราแล้วก็อย่าเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพอย่าคิดว่าเฮ้ยยัดเขียนไปให้มันครบตามหน้าที่เขากำหนดนะคะคือทุกคำที่เขียนออกไปอ่ะต้องการมาอย่างดีจากความรู้ความคิดวุฒิภาวะของเราแล้วตรวจทานตรวจสอบมันอย่างดีที่สุดนะคะค่ะก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะสำหรับหลักการการเขียนหนังสือนะคะครับ